วัสดีครับผมเด็กชายชาติสวัสดิ์บัวดีที่เล่นชื่อขอฟ้าครับศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรียนมาลาปีสองผมเกิดในครอบครัวคริสเตียนตอนเด็กผมมาโบสถ์อยู่คิดจากเด็กแม้จะรู้เรื่องราวของพระเจ้าแต่ผมก็ยังไม่เชื่อนะจริงๆครับเพราะว่าผมไม่ค่อยฟังคำสอนแล้วก็แบบไม่สนใจการนมัสการตอนเรียนมัธยมผมชอบชวนเพื่อนคุยแล้วก็ชอบแกล้งเพื่อนเวลาครูสอนครับคิดจากเด็กมีการให้ช่วยงานผมก็ไม่สนใจเพราะผมรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมครับตอนนั้นคือผมยังไม่เชื่อพระเจ้าจริงๆโหแสบสุดในรุ่นเลยอ่ะก็ดึงเก้าอี้คือแบบเขากำลังจะนั่งผมก็ดึงออกเพื่อนหัวทิ่มแล้วผมก็แบบไปทักทีเอวเขาจะแบบเขาไม่ได้เรียนเขาบอกว่าเขาฟ้าแสบสุดในรุ่นแล้วเดินไปไหนก็มีแต่คนเรียกว่าไอ้แสบไอ้แสบพอเขาให้ช่วยงานผมก็แบบหนีลงไปข้างล่างลงไปกับเพื่อนแล้วเวลาครูเรียกก็วิ่งหนีเขาผมมีการแข่งกีฬาเทควันโดผมต้องลดน้ำหนักลงเพราะว่าผมอะลงแข่งรุ่น46กิโลขึ้นไปไม่เกิน50กิโลผมจึงต้องลดน้ำหนักลง5กิโลภายใน1เดือนผมรู้สึกว่าผมทำไม่ได้แน่ๆถ้าเกิดผมลดน้ำหนักลงไม่ทันผมก็ต้องไปเตะรุ่นอื่นที่เป็นรุ่นที่แบบเปิดให้คนข้างนอกมาเตะด้วยมันก็อาจจะสู้ไม่ไหวเนื่องด้วยแบบกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อที่เราต้องไปแข่งกับผู้ใหญ่อะไรพวกนี้ป๋าผมก็หนุนใจให้ผมอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าแล้วทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดผมวิ่งลู่วิ่งวันละ30นาทีแล้วก็กินวิตามินบำรุงร่างกายควบคุมอาหารงดของทอดงดน้ำหวานน้ำอัดลมครับร่างกายผมก็ไม่มีผลกระทบตามมาอย่างเช่นอาการตะคริวกล้ามเนื้ออาการเพลียเพราะว่าการที่ลดน้ำหนักลงเยอะๆภายใน1เดือนมันอาจจะมีอาการช็อตอัศจรรย์ตรงที่ว่าแมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่ผมได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าจริงเพราะเมื่อก่อนก็อยู่มาโบสถ์ตั้งแต่เด็กแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงเพราะเหมือนเรายังไม่ได้เจอประสบการณ์โดยตรงกับพระเจ้าก็คือแมตช์ที่ผมแข่งพระเจ้าอวยพรผมในการแข่งครั้งนี้ให้ผมได้เหรียญทองใช่น็อกคะแนนก็44-23พระเจ้าทำให้ผมเห็นจริงๆว่าพระองค์ก็อยู่พระองค์มีจริงแล้วพระองค์ก็ทำให้เราเห็นว่าเราอธิษฐานขอสิ่งไหนแล้วก็ทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดพระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานครับผมก็กลับมาคิดว่าผมอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็บอกพระองค์ว่าผมจะเชื่อพระเจ้าจริงแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราเหมือนพระองค์อยากให้เราแบบตัดสินใจแล้วว่าเมื่อไหร่จะเชื่อเพราะว่าผมมาโบสถ์ตั้งแต่เด็กแต่ผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเชื่อแล้วมาถึงเป็นเหตุการณ์ที่แบบเจอกับตัวจริงๆก็เลยกลับมาเชื่อพระเจ้าจริงเพราะว่าพระเจ้าก็ทำให้เห็นกับตัวเลยว่าพระเจ้าก็ช่วยเราได้แล้วพระองค์ก็มีจริงการเปลี่ยนแปลงผมก็สนใจในการเรียนพระคัมภีร์มากขึ้นครับแล้วก็เชื่อฟังผู้นำพี่เลี้ยงมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนพระคัมภีร์แล้วก็ทำความเข้าใจกับมันครับเฝ้าเดี่ยวก็มีเข้าเฝ้าเดี่ยวกับของในกลุ่มครับแล้วก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระคัมภีร์บทที่เราไม่เข้าใจกับพี่เลี้ยงครับรู้สึกแตกต่างว่าก่อนที่ผมจะมาเชื่อผมแบบเจอแต่สิ่งที่แบบไม่ดีเข้ามาหาเจอแบบเพื่อนที่ไม่ดีเจอแต่แบบอะไรต่างๆที่ถาโถมเข้ามาใส่แต่พอผมตัดสินใจเชื่อพระเจ้าจริงก็มีแต่สิ่งดีรอบข้างเข้ามาหาทั้งเพื่อนทั้งรุ่นพี่ทั้งอาจารย์จากที่เมื่อก่อนไม่เคยได้รับแบบนั้นก็ผมก็มีพละใจในงานรับใช้ด้านแบ็กสเตจแล้วก็ช่วยงานต่างๆในคริสตจักรจากที่เมื่อก่อนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมแต่พอผมกลับมาเชื่อพระเจ้าจริงรู้สึกว่าการที่เอามาช่วยงานที่โบสถ์อ่ะเป็นเหมือนการช่วยทำความสะอาดบ้านของพระเจ้าเพราะว่าโบสถ์ก็คือบ้านของพระเจ้าเขาบอกว่าขอฟ้าจากที่เมื่อก่อนไม่เคยเห็นมาโบสถ์วันเสาร์ไม่เอางานของคริสตจักรแต่พอทุกวันนี้ก็
วันเสาร์ก็จะเห็นขอบฟ้างานไหนก็ต้องมีขอบฟ้าครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตผมแล้วก็อวยพรครอบครัวผมครับผมอยากหนุนใจให้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อที่จะมีประสบการณ์พระเจ้าโดยตรงและจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ